พาร์ทต่อไปที่เราจะเรียนกันพาร์ทที่3ก็จะเป็นพาร์ทเชื่อมโยงนะคะพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ง่ายถือว่าง่ายที่สุดเลยเพราะว่าจะเป็นพาร์ทที่ทำคะแนนได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นพาร์ทที่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจทำความเข้าใจกับมันได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยากที่จะทำนะคะทีเนี้ยพี่จะเริ่มสอนละโดยการที่พี่คิดว่าน้องบางคนอาจจะแบบมีพื้นฐานอะไรมาก่อนบ้างเกี่ยวกับเรื่องพาร์ทเชื่อมโยงมาก่อนแล้วแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเราก็จะมาดูกันว่าว่าพาร์ทเนี้ยมันทำยังไงขึ้นพี่จะเริ่มที่ขั้นตอนการทำเลยละกันข้อหนึ่งนะคะถ้าข้อความที่กำหนดมีข้อความอื่นซึ่งอาจมีได้หลายข้อความที่เป็นผลโดยตรงหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อมาให้เติมตัวเลขด้วย A หรือว่าตอนแรกที่เราวาดที่เราวาดเป็น mind map อะคือส่วนใหญ่เขาจะวาดเป็น mind map ก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเป็นตัวเลขก็ให้ใช้ลูกศรเป็นผลโดยตรงคืออะไรคือจากเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือลำดับเหตุการณ์เหมือนถ้าเกิดว่าฉันขี้เกียจทำให้ฉันสอบตกก็คือฉันขี้เกียจลูกศรไปหาฉันสอบตกอันนี้ก็คือเป็นผลโดยตรงส่วนลำดับเกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือลำดับเหตุการณ์ก็เช่นประมาณว่าตื่นนอนลำดับต่อมาไปโรงเรียนนี่ก็จะเป็นใช้เครื่องหมายลูกศรนะคะแล้วก็แต่ละคำของมันเนี่ยจะมีตัวเลขอย่างฉันที่เกียรติคือ1ฉันสอบตกคือ2เนี่ยเวลาเราเติมลงในตารางเนี่ย1เนี่ยเราจะเขียนว่า 02A ทำไมถึงเขียนอย่างนั้นก็คือให้เติมตัวเลขประจำของข้อความอื่นที่สัมพันธ์กับมันก็คือเหมือนกับว่าให้เราบอกว่าฉันที่เกียรติที่มีเครื่องหมายเป็นเลข1เนี่ยมีลูกน้องคือมีสิ่งที่มันเป็นเหตุทำให้มีผลที่ตัวมันทำให้เกิดมีอะไรบ้างก็บอกไปอย่างฉันขี้เกียจทำให้ฉันสอบตกก็มี 02A ตัวนึงแล้วใช่ไหมสมมติว่าพี่เพิ่มฉันขี้เกียจทำให้คุณแม่เสียใจสมมติว่าคุณแม่เสียใจเป็นเบอร์3ก็ใส่ไป 03A เพราะว่าการที่เราใส่อย่างนี้ลงในตารางก็เหมือนกับว่าเป็นการที่เราบอกว่าฉันขี้เกียจตัวเลขหนึ่งเนี่ยมีผลของคำความขี้เกียจของฉันหมายเลขหนึ่งมีอะไรบ้างก็มี 02A 03A ส่วนฉันสอบตกเนี่ยจะไม่ไปโยงอย่างตัวเลข2จะไม่ไปโยงว่าฉันขี้เกียจตรงถึงตัวเลขหนึ่งเพราะว่าเราจะโยงลงมาเป็นลำดับเป็นเหตุเป็นผลลงมาเรื่อยๆจะโยงไล่ลำดับลงมาเรื่อยๆเหมือนเป็นการโยงสมมติพี่สมมติว่าเหตุเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นบอสแล้วก็ผลที่เกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องก็เหมือนกันกับลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อนจะเป็นหัวหน้าอะไรเกิดหลังจะเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาไปบอกว่าเหมาะเหมือนกับว่าการที่แยกว่าข้อหนึ่งหัวข้อ1เนี่ยมี 02A 03A เนี่ยทำไมถึงแยกอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกว่าหัวหน้ามีลูกน้องเป็นใครบ้างเหมือนบอกรายชื่อลูกน้องของหัวหน้าคนนี้แต่พอมาข้อ2เนี่ยเราไม่ต้องย้อนกลับไปเราไม่สามารถย้อนกลับไปพูดถึง1ได้เพราะว่ามันเป็นลูกน้องมันไม่มีโอกาสมันเป็นลูกน้องมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะพูดถึงหัวหน้ามันเพราะว่าเหมือนกับว่าหัวหน้ามันเนี่ยเป็นใหญ่กว่ามันจะพูดถึงไม่ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า2จะพูดถึงอะไรในตารางก็คือต้องเป็นอะไรที่อยู่ต่ำกว่ามันคือถูกแทงลงไปคือเหมือน1เนี่ยใช้ลูกศรแทง2ลงมาเหมือนกับว่า1อยู่ลำดับเหนือกว่า2 2อยู่ลำดับต่ำกว่า1 2ไม่สามารถพูดถึง1ได้แต่2สามารถพูดถึงคนที่ลำดับต่ำกว่า1ได้ต่ำกว่าตัวมันเองได้เราก็ต้องดูต่อไปว่ามีหรือเปล่าซึ่งตอนนี้พี่ยังไม่พูดถึงอันนี้คือการเขียนข้อความในตารางส่วนลำดับเหตุการณ์ก็เหมือนกันพี่เปลี่ยนเป็นตื่นนอนคือเป็นตัวเลขหนึ่งนะคือเ
อันนี้พี่เขียนเป็นอีกเรื่องนึงแล้วอ่ะตื่นนอนเป็นตัวเลข1ไปโรงเรียนคือตัวเลข2อันนี้ก็แบบเดียวกัน1ก็จะเขียนพูดถึง 02A เพราะว่าเป็นลูกศรเพราะว่าเป็นลำดับเหตุการณ์อ่ะแล้วก็1เนี่ยเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนไปโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดรองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขึ้นก็จะจำกัดว่า1เนี่ยเป็นใหญ่กว่า2เพราะฉะนั้น1จะสามารถบอกได้ว่าลูกน้องของมันคือ2แล้วก็ A เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ว่าสัญลักษณ์ของลูกน้องของมันคือมันโดนแทงมันจะมีอีกสัญลักษณ์นึงอะค่ะอีก2สัญลักษณ์อะค่ะน้องก็จำไว้ว่าอันเนี้ยแทลูกศรเนี่ยจะแทนสัญลักษณ์ว่า A แล้วก็บนการบอกว่าตัวที่มันแทงลงไปลูกน้องของมันระดับขั้นเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่า2เนี่ยถ้าจะอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างก็คือจะบอกลูกน้องระดับต่ำกว่ามันลงไปแต่มันจะไม่มีโอกาสพูดถึง1ซึ่งเป็นบอสของมันได้เพราะว่ามันค่าไม่สูงสักพอพี่จะให้น้องคิดอย่างนั้นเปรียบเทียบอย่างนั้นจะได้เข้าใจมากขึ้นประมาณนั้นนะคะต่อมาข้อ2ถ้าข้อความที่กำหนดมีข้อความอื่นวงเล็บว่าซึ่งอาจมีได้หลายข้อความเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายให้เติมตัวเลขประจำของข้อความอื่นที่สัมพันธ์ตามด้วยดีอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเป็นคำว่าเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายจะให้ใช้สัญลักษณ์อันนี้ก็คือเป็นส่วนของเส้นตรงหรือว่าเราเรียกง่ายๆก็คือแบบเป็นส่วนของเส้นตรงนั่นแหละก็คือจะเป็นเส้นที่ขีดมาคืออันที่แล้วอ่ะที่มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นลำดับเหตุการณ์จะใช้ลูกศรใช่ไหมล่ะส่วนอันนี้เป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายจะใช้เป็นส่วนของเส้นตรงแทนแล้วที่เป็นลูกศรที่บอกเป็นเหตุทำให้เกิดหรือว่าเป็นลำดับเหตุการณ์จะเป็นตัว A ถ้าเกิดเป็นส่วนของเส้นตรงที่เป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายจะใช้ดีเหมือนกันถ้าพี่พยายามอธิบายว่าสัตว์สี่ขาประกอบไปด้วยหมูหมาเสืออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรจะเป็นหัวหน้าอะไรเพราะว่าไม่มีลูกศรแทงอย่างไอ้ลูกศรเนี่ยจะแทงว่าแบบไปลูกศรที่แทงไปหาอย่างถ้าเกิดว่าวงกลมสีขาวแทงไปหาวงกลมสีดำเราจะรู้ว่าวงกลมสีชมพูเนี่ยที่ทึบๆเนี่ยเป็นลูกน้องเพราะว่ามันถูกแทงลงไปใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีแทงบอกเราก็ต้องรู้ได้เองเวลาเราวาดแผนผังวาด mind map เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเนี่ยเราให้สัตว์สีขาเนี่ยเป็นใหญ่นะแล้วมีหมูมีหมามีเสือเป็นองค์ประกอบของสัตว์สีขาเหมือนเราต้องการอธิบายว่าสัตว์สีขาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหมูจะไม่มีโอกาสใหญ่กว่าสัตว์สีขาคือสัตว์สีขาเนี่ยยังมีมากกว่าพวกหมูหมาเสืออะไรพวกนี้มันยังมีอีกยังมีอะไรสิงโตก็ใช่อะไรอีกแมวก็ใช่แต่ว่าเขายกตัวอย่างมาแค่หมูหมาเสือเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์สีขาเนี่ยจะเป็นบอสของหมูหมาเสือที่ยกตัวอย่างว่าสัตว์สีขาหมายเลขหนึ่งหมูหมายเลขสองหมาหมายเลขสามเสือหมายเลขสี่เขียนตารางพอเราวาด mind map เสร็จแล้วมาเขียนตารางปุ๊บ1เนี่ยจะสามารถแยกย่อยว่า0 2 d d เพราะว่าเป็นส่วนของเส้นตรงเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าเป็นเหตุมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ได้เป็นลำดับเหตุการณ์แต่ว่ามันเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบ0 2 d ก็คือสัตว์สีขาคือ1เนี่ยต้องการจะบอกว่าลูกน้องของมันมีอะไรบ้างมีอะไรเป็นส่วนประกอบของมันบ้างก็มีหมูใช่มั้ยล่ะแล้วก็มีหมา0 3 dแล้วก็มีเสือ 04D จะเป็น D เพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบประมาณนั้นแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากด้วยโดยไม่คำนึงถึงตัวอักษรข้างหลังจะคำนึงถึงตัวเลขมากกว่านะแล้วก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าหมูเนี่ยจะไม่มีโอกาสพูดถึงสัตว์สีขาหมาก็ไม่มีโอกาสพูดถึงสัตว์สีขาเสือก็ไม่มีโอกาสพูดถึงสัตว์สีขาสาเหตุที่ไม่มีโอกาสก็เพราะว่าสัตว์สีขาเป็นใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีโอกาสพูดถึงหัวหน้ามันเวลามันจะมาทำเป็นตารางหมูจะมีโอกาสพูดได้ก็ต่อเมื่อสมมติว่าหมูเนี่ยทำให้เกิดอะไรหมูทำให้เกิดการบริโภคเนื้อหมูสมมติว่าพี่ให้เป็นเบอร์5ถ้าตรงหมูเนี้ยมันจะสามารถเติมได้โดยการที่น้องสังเกตเป็นลูกศรแปลว่ามันเป็นเหตุผลทำให้เกิดแสดงว่าน้องเติม05ปุ๊บเหตุผลทำให้เกิดเติม A อันนี้คือลูกน้องก็คือมันจะต้องมีบอสคือหมูซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดการบริโภคเนื้อหมูซึ่งเป็นผลออกมาเห
เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ว่าการบริโภคเนื้อหมูไม่สามารถพูดถึงหมูได้จะพูดได้ต่อมาก็คือลำดับต่อมาลงมาเรื่อยๆซึ่งเป็นลูกน้องมาหนึ่งขั้นในขณะเดียวกันน้องมาดูสัตว์สี่ขาก็จะไม่สามารถพูดถึงการบริโภคเนื้อหมูได้เพราะว่ามันมีลูกน้องเป็นหมูแต่ว่าลูกน้องของหมูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการบริโภคเนื้อหมูเนี่ยแต่มันก็พูดถึงการบริโภคเนื้อหมูไม่ได้เพราะว่ามันจะพูดถึงแค่ลูกน้องมันแค่ระดับขั้นเดียวเท่านั้นอันนี้น้องต้องเข้าใจเพราะว่าน้องต้องอ่านบทความให้ถูกแล้วก็ว่าแผนผังให้ได้ว่าแผนผังให้ได้น้องก็ต้องประเมินออกมาเป็นตารางเขียนเป็นตารางให้ถูกเพื่อเอาไปฝนลงในกระดาษคำตอบอีกทีนึงแต่ว่ามันไม่มีอะไรยากเดี๋ยวก็ลองฝึกไปเรื่อยๆนะน้องข้อที่3คือถ้าข้อความที่กำหนดส่งผลทำให้ข้อความอื่นซึ่งอาจมีได้หลายข้อความถูกลดยับยั้งป้องกันห้ามขัดขวางบั่นทอนเนี่ยให้เติมตัวเลขประจำข้อความอื่นที่สัมพันธ์ตามด้วย F หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะคือลูกศรแล้วก็มีกากบาทยับยั้งเอาไว้ซึ่งถ้าถามว่าความหมายหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าฉันขยันจะช่วยป้องกันการสอบตกจะช่วยป้องกันทำให้แม่ไม่พอใจถ้าเกิดว่าขยันอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันสมมติพี่ให้ฉันขยันอ่ะเป็นข้อ1สอบตกข้อ2ข้อ3แม่ไม่พอใจเขียนเป็นตารางฉันขยันคือข้อ1สอบตกข้อ2แม่ไม่พอใจข้อ3อันนี้เครื่องหมาย F ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าบอสเราในบอสเนี่ยบอสของมันต้องบอกว่ามีลูกน้องอะไรบ้างในลำดับ1ขั้นฉันขยันเครื่องหมาย1ไปหาสอบตกแสดงว่าก็ต้องเขียน1ก็ต้อง0 2 F แม่ไม่พอใจก็คือ0 3 F ประมาณนั้นแต่ว่าสอบตกกับแม่ไม่พอใจเนี่ยก็ไม่สามารถพูดถึงฉันขยันได้เพราะว่ามันเป็นลูกน้องมันเป็นผลที่ถูกยับยั้งโดยเหตุการณ์ข้างบนที่เป็นบอสของมันที่มันจะถูกยับยั้งประมาณนั้นก็ต้องจำก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็อย่างที่พี่บอกก็คือว่าย้อนกลับขึ้นไปหาบอสไม่ได้ทำได้แค่ลงมาแล้วการบอกลูกน้องของมันเนี่ยการที่หนึ่งจะเติมว่าลูกน้องของมันมีอะไรบ้างบอกได้แค่ลูกน้องที่ต่างจากมันแค่ระดับขั้นเดียวลูกน้องของลูกน้องมันเนี่ยไม่สามารถเอาไปเติมในหัวหน้าได้อย่างสมมตินะมันจะมีลำดับใช่ไหมหัวหน้าสุดจะมีลูกน้องระดับบนลูกน้องระดับกลางแล้วก็ลูกน้องระดับล่างก็เหมือนกันก็คือหัวหน้าบนสุดเนี่ยจะสามารถบอกเขียนตรงตัวเลขหัวหน้าบนสุดข้อของหัวหน้าบนสุดเนี่ยการสาธยายว่ามีอะไรบ้างอ่ะให้บอกได้แค่ว่ามันมีลูกน้องระดับบนคืออะไรบ้างแล้วหัวหน้าลูกน้องระดับบนเนี่ยก็บอกว่าได้แค่ว่ามีลูกน้องระดับกลางอะไรบ้างไม่สามารถพูดถึงหัวหน้าสุดได้และก็ไม่สามารถพูดถึงลูกน้องระดับล่างได้พูดได้แค่ที่ต่างกันแค่ฐานะเดียวในทำนองเดียวกันก็เหมือนกันหัวหน้าบนสุดไม่สามารถพูดถึงลูกน้องระดับกลางได้และลูกน้องระดับกลางก็พูดได้ถึงแค่หัวหน้าลูกน้องระดับล่างของมันไม่สามารถพูดถึงข้างบน2คนได้ลูกน้องระดับล่างไม่สามารถพูดถึงใครได้เลยก็จะมีอีกสัญลักษณ์นึงในการเติมแต่ว่าที่พี่อยากจะให้น้องรู้ก็คือว่าเราไม่สามารถพูดข้ามระดับกันได้แล้วก็น้องก็ต้องคำนึงถึงสัญลักษณ์ด้วยก็อย่างที่เราเรียนมาตอนนี้ก็มี3หัวข้อใหญ่ๆใช่ไหมก็จะมีเป็นผลโดยตรงก็คือเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือลำดับเหตุการณ์ซึ่ง2อันนี้ก็จะใช้ลูกศรก็คือเหมือนกับว่าทำให้เกิดเหตุผลแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ก็เป็นสัญลักษณ์1อีกสัญลักษณ์หนึ่งก็จะเป็นพวกเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายก็จะใช้ส่วนของเส้นตรงและอีกอันนึงก็คือถูกลดยับยั้งป้องกันห้ามขัดขวางบั่นทอนให้ใช้เครื่องหมายลูกศรกากบาทน้องควรจะจำเครื่องหมายด้วยว่าแต่ละเครื่องหมายเนี่ยมันใช้แทนอะไรบ้างประมาณนั้นเพราะว่าเวลาสอบเนี่ยมันจะช่างใช้สัญลักษณ์เหล่านี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกศรอย่างเงี้ยจะต้องเติมถึงลูกน้องของมันว่า A อันนี้ถ้าเกิดเป็นส่วนของเส้นตรงเติมด้วยตัว D ถ้า
าเกิดว่าเป็นยับยั้งป้องกันเติมด้วยตัว F เพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุทำให้เราต้องจำไงว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้สัญลักษณ์อะไรแล้วก็อย่าลืมว่ากล่าวถึงลูกน้องมันได้แค่ระดับเดียวต้องดูด้วยว่าอะไรเป็นใหญ่อะไรรองลงมาเรื่อยๆเวลาเราวาด mind map เราต้องวาดให้ดูดีวาดให้ดูรู้เรื่องประมาณนั้นต่อมาข้อที่4คือถ้าข้อความที่กำหนดไม่มีข้อความอื่นที่เป็นผลโดยตรงหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือว่าเหมือนเป็นลูกน้องระดับล่างที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุทำให้มันเกิดอีกไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่เป็นส่วนประกอบของมันอีกไม่มีอะไรที่อธิบายความหมายของตัวมันไม่มีอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้มันยับยั้งไม่มีอะไรที่มันถูกยั้งถูกขัดขวางโดยมันคือไม่มีอะไรที่สามารถทำได้โดยมันแล้วอ่ะก็จะใช้โดยใช้คำนี้เติมคำว่า 99H อย่างเช่นถ้าเกิดพี่บอกไงว่า1ทำให้เกิด2 1มี3เป็นองค์ประกอบ1ไปยับยั้งการเกิดของ4แล้วถ้าเกิดว่า3เนี่ยที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยทำให้เกิด5เวลาน้องจะเติมเนี่ยน้องก็ต้องเติมอย่างนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวพี่วาดอีกอันนึงดีกว่าแผนผังนี้นะแต่ว่าเนี่ย1ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เวลาเอามาเขียนในตารางหลังจากที่เราวาด mind map ได้แล้วอ่ะก็ดู1แล้วดูว่าลูกน้องมีอะไรบ้าง1ลูกศรแทนไปหา2เขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากเขียน02เห็นว่าเป็นลูกศรแสดงว่า 02A ต่อมาข้อที่3 3เนี่ยเราถือว่า3เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบคือมันเป็นส่วนประกอบมันเป็นซับเซตเหมือนเป็นอะไรที่เล็กกว่า1เหมือนมันเป็นส่วนประกอบของ1เพราะฉะนั้นก็ต้องเขียน03ส่วนประกอบใช้ตัวสัญลักษณ์อะไรใช้ดีก็03ดีต่อมาดู4เนี่ยถูกขัดขวางโดย1เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขียนอะไร 04F มาดูที่2 2มีลูกน้องต่อมั้ย2ไม่มีลูกน้องแล้วไม่มีอะไรที่ถูกกระทำได้โดยมันเติมคำว่า99เห็ดเลยมาดูที่3 3เป็นอย่างเงี้ย3ยังมีทำต่อสามารถกระทำทำให้เกิด H5 ได้แสดงว่า3ก็คือ05แล้วก็ถูกกระทำเป็นเหตุทำให้เกิดหรือเป็นลำดับเหตุการณ์ก็คือลูกศรก็คือใช้ A มาดูที่4 4ไม่มีอะไรที่ถูกกระทำต่อได้โดยมันแล้วเพราะฉะนั้นเติม 99H 5ก็ไม่มีอะไรถูกกระทำโดยมันแล้วก็ใช้ 99H เหมือนกันเราจะสังเกตว่า1เนี่ยไม่สามารถพูดไปถึง5ได้เพราะว่ามันขั้นด้วย3ขั้นด้วยลูกน้องระดับ1 3ก็พูดได้แค่5ทั้งนี้ทั้งนั้น3กับ5ไม่มีโอกาสพูดย้อนกลับไปหา1เพราะว่ามันเป็นหัวหน้ามันอยู่ในระดับสูงกว่าอันนี้ก็คือจะเป็นการทำให้น้องเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรเนี่ยมันเป็นตัวแทนของอะไรเราต้องรู้จักการวาด mind map ให้ถูกเพราะว่า mind map ถูกเราก็ต้องวาดจาก mind map เราก็ต้องมาเขียนเป็นตารางให้เป็นเขียนจากตารางเป็นเราก็ต้องไปฝน answer sheet ให้ถูกเราถึงจะได้คะแนนเต็มคือตอนนี้พี่จะสอนให้น้องพยายามแม่นในเรื่องการจับแผนผังมาจับ mind map เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าตารางก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดต่อให้น้องเข้าใจต่อให้น้องว่าถูกยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องมาเขียนในตารางผิดแล้วน้องมาฝนลงในกระดาษ answer sheet ผิดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยที่น้องจะทำอย่างนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาตัวอย่าง mind map ให้น้องลองทำดูตอนนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวลองเขียนเป็นตารางดูว่าตอบอะไรบ้างประมาณตารางประมาณเนี้ยว่าน้องจะตอบอะไรได้บ้างนะจาก mind map นี้อ่ะนะลืมข้อ3น้องก็ลองเติมคำดูนะคะว่าจะเติมยังไงเหมือนที่พี่สอนไปโดยการที่เวลาพี่วาด mind map เนี่ยพี่จะวาดเรียงโดยที่ข้างบนจะเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดเป็นใหญ่ที่สุดแล้วก็รองลงมาอะไรเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยเราดูไม่ออกใช่ไหมเพราะมันไม่มีหัวลูกศรหางลูกศรน้องก็ดูว่าอะไรที่อยู่ต่ำกว่าก็คือจะเป็นส่วนประกอบของอันที่ใหญ่กว่าประมาณนั้นเวลาวาด mind map พี่อยากให้ว่าน้องวาดอย่างนี้แล้วก็เอามาเติมเลยว่ามีอะไรบ้างก็อย่าลืมดูเรื่องเครื่องหมายแล้วก็ดูเรื่องลำดับความเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องแล้วเดี๋ยวพี่จะชาเลยนะก็พอสไว้ก่อนน้องก็เราก็มาดูใช่ไหมจากที่น้องเห็นเนี่ยน้องจะเห็นเลยว่า1เนี่ยเหมือนเป็นบอสใหญ่ที่สุดบึกสุดเลยแล้วก็ดูว่าลูกน้องระดับขั้นที่1ของ1ลำดับขั้นที่ต่อจาก1อ่ะคืออะไรบ้างก็จะมี4ถูกไหมเพราะว่ามันเชื่อมกันมี3มี2แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย1ต้องตอบอะไร
1เนี่ยต้องตอบ0มันจะมี2 3 4ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเรียงเลขเรียงตามลำดับเลขจากน้อยไปมาก2 3 4ก็เรียงอย่างนี้เริ่มที่0 2ดูว่าสัญลักษณ์เป็นอะไรเป็นลูกศรแสดงว่า0 2 A ต่อมาจะเป็นเลข3เป็นลูกศรเหมือนกันแสดงว่า0 3 A อันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงแสดงว่า0 4อะไร0 4 Dก็เสร็จแล้วต่อมามาดูที่2 2ลูกน้องของมันขั้น1คือ8ไม่มีแล้วมีแค่อันเดียวก็เขียน0 8เป็นลูกศรเขียน A แล้วทีนี้ก็ดูว่าอันเนี้ยมันเป็น2พูดถึง8ได้แต่ว่า1ไม่สามารถพูดถึง8ได้เพราะถูกขั้นด้วย2เก็ทป่ะอืมโอเคนะจ๊ะต่อเลย3ลูกน้องของมันคืออะไรลูกน้องของมันคือ6กับ7น้องอย่าสับสนนะ5ไม่ใช่ลูกน้องของ3นะเพราะว่า5เนี่ยแทงไปหา3แสดงว่า5เป็นตัวบังคับ3เป็นเหมือนเป็นบอสของ3แทงไปหาส่วน6กับ7เนี่ยถือว่าเป็นส่วนประกอบของ3ว่าพี่บอกแล้วเรียงตามลำดับยิ่งสูงก็ยิ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นใหญ่กว่าแต่ว่าอย่าง5เงี้ยอย่างลูกศรเราดูออกเงี้ยอะไรที่แทงไปหาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นลูกน้องกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกน้องของ3มีแค่6กับ7นะจ๊ะ5เนี่ยเป็นตัวไปกำหนด3นะคะเหมือนกับ5กำหนด3 1กำหนด3 3กำหนด6กับ7ประมาณนั้นแต่สัญลักษณ์ก็ต้องดูด้วยนะนี้ลูกศรอันนี้ลูกศรอย่ากลายกับบาทอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงนะจ๊ะ3ต้องตอบแล้วมี6กับ7เรียงตามตัวเลข0 6เป็นส่วนของเส้นตรง0 6 D แล้วก็มี7ก็คือ0 7อะไร0 7 D เหมือนกันต่อมาเลข4ดูดิเลข4มีลูกน้องอะไรไหมไม่มีมันสุดแล้วเหมือนเป็นมันเป็นลูกน้องของ1มันไม่มีลูกน้องของมันอีกแล้วก็เติมอะไร 99H ถูกต้องแล้วก็ต่อมา5อย่างที่พี่บอก5เนี่ยมันเป็นบอสใหญ่สุดเลยลูกน้องของมันมีตัวเดียวคือ3เพราะฉะนั้นเนี่ย5ก็ต้องเขียนอะไร0 3แล้วก็มันเป็นเครื่องหมายลูกศรยับยั้งก็ต้องเป็น F น้องพยายามจำไว้นะว่ามันมีอะไรมี Aมี A มี D มี F มี 99H ที่ต้องจำแต่ว่าพี่ก็ไม่รับประกันว่าตอนสอบจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแบบอาจจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ทำให้น้องสับสนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าแบบคือต่อไปสมมติเนี่ยน้องเขาเปลี่ยนไม่ได้ใช้เครื่องหมาย A แล้วเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเราก็ยังฝนได้อยู่ถูกไหมถ้าเราอ่านโจทย์เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าต้องอ่านโจทย์สำคัญมากเรื่องโจทย์นะคะน้องลืมอ่านโจทย์อ่านคำสั่งที่เขาให้มาทุกครั้งถึงแม้ว่าเราจะเรียนจะติวมาแล้วยังไงโจทย์ก็เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะลูกนะต่อมาทำถึงข้อ5แล้วใช่ไหมเหลือข้อ6 7 8 9 10ข้อที่6มีลูกน้องไหมไม่มีแล้วเติมอะไร 99H ถูกต้องข้อ7เติมอะไรไม่มีลูกน้องแล้วเติม 99H ถูกต้องส่วนข้อที่8ลูกน้องของมันคือ9กับ10อย่าลืมเรียงตามลำดับเลขน้อยไปมากดูสัญลักษณ์มันเป็นส่วนของเส้นตรงเพราะฉะนั้นใช้อะไร 09D 10D แล้วก็มาดู9กับ10นะคะดูพร้อมกันเลยมีลูกน้องไหมไม่มีแล้วมันอยู่ปลายสุดแล้วเพราะฉะนั้นใช้อะไร 99H 99H นี่ก็จะเป็นตารางนะคะจากที่ได้จาก mind map นี้เราสามารถแปลงไปเป็นตารางได้อย่างนี้แล้วเราจะเอาไปฝนลงในกระดาษ answer sheet อีกทีนึงซึ่งเวลาตรวจคำตอบต่อให้น้องทำ mind map มาถูกแต่ว่าถ้าเกิดน้องเขียนตารางผิดแล้วไปฝนใน answer sheet ผิดเนี่ยคำตอบน้องก็ไม่มีทางได้เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องพยายามทำความเข้าใจในการหลังจากที่น้องอ่านบทความทำมาเป็น mind map แล้วเอามาลงเขียนในตารางแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามเขียนให้ถูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องทำถูกเนี่ยน้องก็ได้คะแนนเต็มซึ่งพาร์ทนี้มีคนได้คะแนนเต็มเยอะแล้วก็ต้องพยายามให้ได้คะแนนมากที่สุดนะคะเดี๋ยวพี่จะมีอีกตัวอย่างนึงให้ลองฝนดูให้ลองไม่ใช่สิให้ mind map ให้ดูอีกตัวอย่างนึงแล้วก็ให้น้องเนี่ยลองเขียนลงในตารางดูนะคะนะคะน้องลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวกดพอสเอาไว้เสร็จแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาเฉลยให้นะโดยการที่ก็ทำแบบเดิมอะค่ะเหมือนโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือว่าน้องๆดู mind map เสร็จแล้วใช่ไหมก็มาเขียนเป็นเลขลงในตารางอย่างนี้ตารางก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลองทำดูนะแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยเราจะมาเฉลยโจทย์ข้อนี้กันนะคะเป็นยังไงบ้างไม่ยากเกินไปใช่ไหม
ไม่ยากอยู่แล้วเพราะพี่สอนดีโอเคนะคะก็มาดูกันเลยก็อย่างแรกก็คือดูที่ตัวเลขหนึ่งเราเรียงลำดับไปดีกว่าเพราะว่าเราอย่าไปเรียงอะไรที่แบบเอ้ยอยากทำตัวเลขไหนก็ทำเพราะมันจะทำให้เรางงนะเออก็ดูตัวเลขหนึ่งว่าดูลูกน้องมีอะไรบ้างลูกน้องมีแค่ตัวอย่างเดียวเนี่ยชี้ออกมาแค่อันเดียวเองคือศูนย์ก็คือเลขสองนะคะโอเคแล้วก็ดักจานเอาไว้ศูนย์สองมันเป็นลูกศรถูกไหมมันถูกแทนด้วยลูกศรก็เขียนศูนย์สองเอไปมาดูที่2ลูกน้องมันมีอะไรบ้างโอ้ลูกน้องเยอะเหมือนกันเนี่ย3 4 5 3 4 5จะเป็นลูกน้องของ2นะคะเพราะแทงออกมาจาก2แล้ว3 4 5จะถูกแทงโดยการที่เป็นส่วนของเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเขียนยังไงอย่าลืมว่า3 4 5เรียงตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก 03D 04D 05D นะคะแล้วทีนี้ก็มาดูข้อมาดู3บ้าง3มีลูกน้องคืออะไรมีลูกน้องคือ6เพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนว่าอะไรเขียนว่า06มันลูกน้องของมันเนี่ยถูกแทนด้วยอะไรถูกแทนด้วยลูกศรเพราะฉะนั้นเขียน 06A ต่อมาดูที่เลข4 4มีลูกน้องคืออะไรมีลูกน้องคือ7ตัวเดียวเป็นลูกศรเหมือนกันก็เขียน 07A นะคะต่อมาก็ดู5 5เนี่ยให้ดูอย่าลืมน้องๆ อาจจะสับสนว่าเฮ้ยมันมีตัวไหนก็ไม่รู้เลข8ไม่เคยเจอมันมาแทงมันก่อนต้องเขียน8มั้ยวะน้องก็อย่าไปสับสนแล้วก็จำไว้เลยว่าเวลาเขียนเนี่ยให้แทงให้เขียนลงมาให้ไล่หาลูกน้องที่ตัวที่มันแทงไปตัวที่เป็นต่ำกว่ามันเราไม่สามารถพูดถึงอะไรที่อยู่เหนือกว่ามันไม่สามารถพูดถึงหัวหน้ามันได้เพราะฉะนั้นเนี่ย5แทงไปหา7ปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ย5ก็เขียน 07A เหมือนกันจะสังเกตว่า5 4กับ5เนี่ยเขียน 07A เหมือนกันเพราะว่า4แทงไปหา7 5แทงไปหา7เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเขียน 07แล้วก็เป็นลูกศรเหมือนกันก็เลยเป็น A เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าลูกน้องคนนี้มีหัวหน้า2คนแต่ว่า5เนี่ยจะไม่ต้องพูดถึง8นะเพราะว่ามันไม่ได้แทงไปหา8มันถูกแทงมาเหมือนกันอารมณ์เดียวกัน5ก็ไม่ต้องพูดไปหา2เพราะว่าเหมือน5เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของ2ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ต่อมา6มีลูกน้องไหม6ไม่มีลูกน้องเลยก็6ก็ต้อง 99H นะคะ7มีลูกน้องไหมไม่มีเหมือนกัน 99H 8สุดท้ายละ8มีลูกน้องตัวเดียวก็คือ5ก็คือ05แล้วเป็นเครื่องหมายยับยั้งก็เป็น F นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เห็นไหมว่าไม่ยากเลยก็แค่เราทำความเข้าใจไม่ต้องจำก็ได้แล้วก็อย่างเรื่องเครื่องหมาย A D F 99H เนี่ยพี่ขอเตือนอีกรอบว่าไปดูที่ห้องสอบด้วยว่ามันเปลี่ยนเครื่องหมายหรือเปล่าต้องอ่านคำสั่งสำคัญมากแล้วก็อย่างเรื่องเครื่องหมายลูกศรส่วนของเส้นตรงลูกศรยับยั้งเนี่ยอย่าไม่ต้องซีเรียสถ้าเกิดโจทย์เขาไม่ได้กำหนดมาอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายที่เรากำหนดขึ้นเองแล้วก็เวลาสอบจริงเนี่ยเวลาตรวจเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจดู mind map ที่เราวาดอันนี้เขาจะตรวจดูคือ answer sheet ที่เราฝนออกมาจากการแปลรหัสจาก mind map มาเป็นตารางจากตารางเอาไปฝนลงใน answer sheet นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝน answer sheet ให้ได้ดีที่สุดนะอย่าลืมก็พี่ว่าเนี่ยพี่สอนเรื่องการเปลี่ยนจาก mind map มาเป็นตารางมาโอเคแล้วแหละน้องน่าจะพอเข้าใจแล้วก็ถ้ายังงงก็ลองไปทำโจทย์ดูนะคะก็สามารถหาโจทย์ได้อยู่แล้วทีนี้พี่ขอเน้นอีกรอบได้ไหมว่าแบบลูกศรส่วนของเส้นตรงแล้วก็ลูกศรยับยั้งเนี่ยมันแทนอะไรเพราะมันสำคัญมากๆอ่ะน้องมาเหมือนน้องเอาบทความเนี่ยมาแล้วก็มาแปลเป็น mind map อ่ะถ้าน้องผิดตรงนี้น้องก็จบทุกส่วนอ่ะประมาณนั้นก็ลูกศร นะคะก็เหมือนความเป็นเหตุเป็นผลก็คือคำว่าทำให้เกิดใช้สำหรับพวกคำว่าทำให้เกิดคำพวกนี้นะคะคืออาจในบทความอาจจะไม่ได้มีคำเหล่านี้แต่ว่ามัน make sense ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือทำให้เกิดเหตุผลคือเหตุเนี่ยไปแทงทำให้เกิดผลหรือว่าลำดับก่อนหลังอะไรเกิดก่อนก็จะเป็นเหมือนผลหน้าประมาณนั้นนะคะส่วนสัญลักษณ์ตัวที่สองคือส่วนของเส้นตรงเนี่ยจะแทนส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายตัวอย่างประมาณนั้นนะคะส่วนเครื่องหมายลูกศรกากบาทเนี่ยจะแทนคำว่ายับยั้งตรงข้ามหรือลดลงคือยังไงคือมันเหมือนกับว่าตรงข้ามกับไอเครื่องหมายลูกศรกากบาทเลยยับยั้งตรงข้ามลดลงยังไงหมายความว่าอย่างบางทีเนี่ยเขาบอกว่าการกินอันเนี้ยจะทำให้น้องเนี่ย
มีเขาเรียกว่าอะไรอ๋อหมายความว่าอย่างเศรษฐกิจโตขึ้นแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยทําให้เศรษฐกิจแย่ลงมันจะมีคําว่าเศรษฐกิจโตขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็อย่างเขาบอกว่าการชุมนุมทำให้เศรษฐกิจแย่ลงแล้วทีเนี้ยตัวคำที่เขาขีดคือคำว่าการชุมนุมเป็นคำตัวเลขหนึ่งแล้วก็บอกว่าคนไทยยังหวังว่าเศรษฐกิจดีขึ้นในเร็ววันแต่เขาไปขีดคำว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ทีเนี้ยเราเห็นแล้วว่าคือน้องอยู่รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าคำว่าดีกับคำว่าแย่เนี่ยมันเป็น opposite มันเป็นคำตรงข้ามกันในเนี้ยในที่นี้นะคะเขามีให้คำที่หนึ่งคือการชุมนุมคำที่สองที่เขาให้คือเศรษฐกิจดีขึ้นแต่เขาบอกว่าในบทความเขาบอกว่าการชุมนุมทำให้เศรษฐกิจแย่ลงอันนี้มันสามารถแปลได้ว่าอะไรแปลได้ว่าการชุมนุมไปยับยั้งทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นโดยที่เขาไม่ได้บอกเลยว่าการชุมนุมเนี่ยเขาไม่ได้บอกในบทความว่าการชุมนุมยับยั้งเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าเขาบอกการชุมนุมทำให้เศรษฐกิจแย่ลงหมายความว่าอันนี้ไปทำให้ลดลงคือเขาไม่ได้บอกโดยตรงแต่น้องสามารถรู้ได้น้องก็ต้องเขียนแต่ว่าอันนี้คือเรารู้ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคำว่าดีเนี่ยมันตรงกันข้ามกับคำว่าแย่เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางอันที่น้องเอาไปคิดต่อเองเนี่ยจะผิดถ้าเกิดว่าน้องอ่านบทความแล้วน้องแบบไป imagine คิดเองอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่ผิดแล้วทำให้น้อง mind map ของน้องไม่สมเกินไปหรือว่าขาดไปเพราะฉะนั้นน้องอ่านน้องต้องอ่านดีๆแต่ว่าคำพูดเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วเขาบอกในบทความว่าการชุมนุมทำให้เศรษฐกิจแย่ลงแล้วเขาขีดคำว่าเศรษฐกิจดีขึ้นมัน make sense อยู่แล้วน้องว่าอันเนี้ยมัน opposite กันน้องสามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าน้องเอาไป imagine ต่อเองว่าเนี่ยแบบเขายังไม่ได้บอกเลยเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าชาวนาเลิกทำงานแบบน้องเพราะเศรษฐกิจแย่ลงแต่ว่าน้องเอาไปคิดว่าเนี่ยการชุมนุมทำให้ชาวนาเลิกทำงานแน่เลยอันนี้คือน้องใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคลถ้าเกิดว่าน้องโยงสมมตินี่ข้อ3น้องโยงการชุมนุมเนี่ยทำให้ชาวนาเลิกทำงานเพราะน้องคิดว่าเนี่ยชาวนาเลิกทำงานมัวไปชุมนุมเนี่ยแต่ถ้าน้องคิดอย่างนั้นคือน้องคิดไปเองถ้าเกิดในบทความไม่ได้บอกเพราะบอกชาวนาเลิกทำงานเพราะเศรษฐกิจแย่ไม่ได้บอกว่าเพราะว่าไปชุมนุมใช่ไหมล่ะน้องคิดอย่างนี้คือน้องคิดเองน้องผิดแต่ว่าคำที่พี่บอกว่าเอายับยั้งอย่างนี้ได้เพราะว่ามัน opposite มันเป็นคำตรงข้ามมันเป็นความหมายที่ตรงข้ามกันจริงๆน้องต้องแยกให้ออกว่าอะไรเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องมีสติเวลาเราทำโจทย์อะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าโจทย์พวกนี้มันไม่ยากแค่เราต้องเข้าใจแล้วก็เอาเนื้อหาในบทความจริงๆเนี่ยมาทำไม่ใช่เอาความคิดของเราเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำจากบทความวาดเป็น mind map วาดเนี่ยต้องวาดให้ดีไม่ใช่ว่าวาดแบบงงๆมั่วๆวาดให้ดีเสร็จแล้วก็ต้องมาทำใส่ตารางให้ดูสวยงามแล้วมาทำเป็น answer sheet ให้ดีๆแล้วต่อไปพี่ก็จะลองสอนวิธีการคร่าวๆในการทำจากบทความมาเขียนเป็น mind map ให้น้องดูนะคะหลังจากที่เนี่ยพี่ก็สอนไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับเอา mind map มาทำเป็นตารางใช่ไหมล่ะแล้วพี่ก็ได้สอนจุดอะไรน้องก็อย่าลืมละกันที่พี่บอกให้จำคือลูกศรส่วนของเส้นตรงลูกศรกากบาทนะคะนะคะก็จะเป็นแนวที่จะทำไปด้วยกันกับน้องๆก่อนอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะค่อยปล่อยให้น้องทำเองทีนี้เรามาดูวิธีเอาบทความพี่จะหยิบมาบทความนะแล้วก็ให้แบบทำไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะคะก็ก่อนอื่นก็ดูที่พี่อินโทรน้องคร่าวๆก่อนเราจะเข้ามาสู่หมวดการสอนแล้วจะเข้ามาสู่การนำบทความมาทำเป็น mind map และซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะก็อ่ะนักเรียนจำนวนมากเนี่ยก็คือน้องๆเนี่ยจะทำคะแนนได้ไม่ดีเพราะว่าน้องอ่ะจะไม่เข้าใจคำสั่งไม่เข้าใจวิธีการตอบแล้วก็ไม่รู้จักเทคนิคในการทำข้อสอบฉะนั้นเนี่ยน้องๆอ่ะก็ต้องควรที่จะสนใจที่จะเทคนิคเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราต้องทำอะไรเวลาเข้าไปเราต้องอ่านคำสั่งเราต้องดูวิธีการตอบคือความจริงวิธีการตอบก็เหมือนอยู่เป็นส่วนของคำสั่งนะคะที่น้องๆต้องอ่านก็คือน้องๆต้องอ่านนี่คือโจทย์เสร็จแล้วน้องก็ต้องมีเทคนิคในการทำซึ่งเดี๋ยวพี่จะมาสอน3อย่างนี้นะคะ
ต่อมาก็คือลักษณะของโจทย์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่ปรากฏในโจทย์โดยโจทย์จะให้มาบทความหนึ่งบทความจะระบุด้วยข้อความหรือว่าคำประมาณ10ข้อความคือความจริงมันอยู่ในช่วงเรนจ์ของ9ถึง11ข้อความนะคะซึ่งในบทความนั้นจะพิมพ์ด้วยตัวหนาคือเขาจะรู้เอาไว้ว่าตรงนี้แหละที่เขาจะเอามาให้เราเชื่อมโยงแล้วก็เขาจะบอกเลขกำกับไว้ที่ตารางว่าคำนี้ใช้ตัวแทนตัวเลขอะไรแต่ว่าจะไม่ระบุไว้ในบทความนะคะคือน้องต้องดูจากในตารางแล้วเอามาระบุในบทความเองเพื่อความง่ายในการที่น้องจะมาเชื่อมโยงเป็น mind map โดยการอ่านจากบทความแล้วก็อย่างที่บอกเลขที่กำกับของข้อความนี้ก็เป็นหมายเลขข้อของข้อสอบก็คือสำคัญเพราะเวลาน้องฝน answer sheet เนี่ยน้องต้องตอบตามคำตอบที่ในตัวเลขที่เขาให้มาในแต่ละข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในอันนี้หมายความว่าอะไรคือเขาต้องการจะบอกว่าเขาจะให้บทความมาแล้วในบทความนั้นอ่ะก็จะมีเน้นเป็นข้อความที่เขาต้องการที่จะเอามาให้เราทำให้เราเชื่อมโยงกันเนี่ยประมาณ9ถึง11ข้อความให้เรามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไอ้11คำเนี้ยว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็เวลาเอาข้อความเนี่ยมาทำเป็น mind map แล้วพอจาก mind map เนี่ยมาทำเป็นตารางเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเลขประจำแต่ละข้อความซึ่งมีตัวเลขประจำแต่ละข้อความน้องก็ต้องดูเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในการเอามาฝน answer sheet ก็คือสำคัญหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแนวคร่าวๆนะคะของเวลาจะทำโจทย์พวกนี้แล้วก็สิ่งที่น้องๆเนี่ยต้องทำก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความแต่ละข้อความที่โจทย์ระบุมาโดยก็คือเขาต้องบอกว่าน้องต้องหาความสัมพันธ์ของข้อความก็คือต้องเชื่อมโยงข้อความต่างๆเหล่านั้นประมาณที่พี่บอกว่ามีถึง9ถึง11คำเนี่ยให้ได้โดยความสัมพันธ์จะแบ่งเป็น4ชนิดคือ1ข้อความนั้นเป็นเหตุที่นำไปสู่ข้อความอื่นคือมันเป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวทำให้เกิดเหตุอื่นหรือว่าเป็นลำดับที่เกิดลำดับแรกแล้วค่อยไปเกิดลำดับเหตุการณ์อื่นก็ใช้ลูกศรพี่สอนไปแล้วพี่จำได้ว่าพี่เน้นน้องประมาณ2รอบที่เน้นจริงๆอ่ะคือ2รอบแล้วแล้วแบบสอนบ่อยมากแสดงว่าสำคัญมากๆนะคะข้อ2ก็คือข้อความนั้นมีข้อความอื่นเป็นองค์ประกอบหรือว่าความหมายให้ใช้ส่วนของเส้นตรงข้อ3ก็คือข้อความนั้นไปยับยั้งหรือขัดขวางข้อความอื่นใช้ลูกศรแล้วก็กากบาทนะคะเพราะว่าไปยับยั้งขัดขวางหรือทำให้ลดลงแล้วก็ข้อ4คือข้อความนั้นไม่นำไปสู่อะไรเลยหมายความว่ามันสิ้นสุดแล้วเหมือนเพราะแปลว่าฐานะมันต่ำต้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาไม่ต้องฝนอะไรแต่เวลาเขียนลงในตารางก็พี่เขียนคำว่า 99H ก็จะมีอยู่4ประเภทหลักๆเท่านี้อันนี้คือพี่สรุปในไอเดียมาให้อีกทีนึงต่อมาก็คือข้อความที่กำหนดมาให้มาเป็นเหตุทำให้เกิดข้อความอื่นจะใช้สัญลักษณ์ A เช่นข้อความที่เป็นที่01เป็นเหตุทำให้เกิดข้อความที่02แล้วคำตอบของข้อ01ก็คือ02 A นั่นเองอันนี้น้องพูดฟังอาจจะงงแต่ว่าถ้าน้องจำได้จะเป็นอะไรที่พี่อธิบายแล้วแต่อันนี้พี่จะขออินโทรก่อนเพราะว่าเวลาเราจะทำข้อสอบแต่ละครั้งเขาจะมีโจทย์ทำนองนี้มาให้เราอ่านให้เราทำความเข้าใจซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปตอนนี้อย่างที่พี่บอกอาจจะเป็น A แต่ว่าตอนสอบจริงอ่ะอาจจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นอาจจะเป็นอักษรภาษาไทยหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนซึ่งน้องๆเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าทำความเข้าใจณจุดนั้นว่าโจทย์เขาสั่งว่าอะไรคำสั่งคืออะไรอย่างที่พี่บอกตอนต้นว่าเน้นโจทย์เน้นคำสั่งแล้วก็ทำอย่างมีเทคนิคก็จะทำให้เราทำได้คะแนนเต็มได้พี่ก็เลยต้องเน้นว่าเวลาจะทำบทความแต่ละครั้งให้อ่านโจทย์อันนี้เหมือนพี่อ่านโจทย์ให้น้องฟังอยู่ก่อนที่เราจะทำบทความอันนี้เราจะทำไปด้วยกันก่อนนะคะแล้วต่อไปเนี่ยพี่จะให้บทความน้องไปเลยแล้วให้น้องทำเสร็จแล้วพี่ถึงจะมาเฉลยไปด้วยกันอีกทีนึงนะโอเคเข้าใจนะตรงนี้แล้วเราก็มาทำเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้เขายกตัวอย่างของที่ทำให้มีใช้ข้อความที่ทำให้เป็นเหตุทำให้เกิดข้อความอื่น
ก็อย่างเช่น exercise 1 นะก็คือเมื่อไม่ตั้งใจเรียนหนังสืออันที่เน้นไว้เป็นสีชมพูนะคะหรือว่าเน้นไว้เป็นสีตาจั๊กพวกเนี่ยจะเป็นข้อความที่เขาต้องการให้เรานำมาเชื่อมโยงซึ่งไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเป็น01แล้วจะทำให้ไร้อนาคตคือ02อันนี้คือเหตุที่ทำให้เกิดเหตุสาเหตุต้นของแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นผลเนี่ยคืออะไรก็คือไม่ตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมเพราะว่ามันจะทำให้ไร้อนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขียนได้ว่า01ทำให้เกิด02เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องลองดูข้อความที่1เป็นเหตุทำให้เกิดข้อความที่2แล้วคำตอบของข้อ1อันนี้คือเน้นว่าคำตอบของข้อ1นะคะคือ 02A คือเหมือนที่บอกแล้วว่าคำตอบของข้อ1คือ 02A ทำไมเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นข้อ1คำตอบของมันจะเป็นการบอกให้คือการบอกว่าลูกน้องของมันขั้น1มีอะไรบ้างตัวที่มันจะแทนเป็นเหตุทำให้เกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างในนี้ก็คือ2ก็คือ02แล้วในที่มันเป็นลูกศรเนี่ยก็เลยเติมเครื่องหมาย A ขึ้นไปก็เลยเป็น 02A อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อ1คือถ้าเป็นตารางมาให้แล้วถ้าเขียนข้อ1ตอบอะไรก็เขียน 02A ไปอันนี้คือคำตอบของข้อ1ส่วนคำตอบของข้อ2ก็ต้องดูว่ามันมีต่อหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราจะยังไม่กล่าวถึงนะคะเพราะว่าอันนี้คือเหมือนอินโทรคร่าวๆก่อนต่อมาอย่างบทความที่2การซื้อเสียงนำมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่ล้มเหลวเหตุผลของระบอบประชาธิปไตยที่ล้มเหลวคือการซื้อเสียงถูกไหมก็คือการซื้อเสียงเนี่ยนำมาทำให้เกิดนำมาซึ่งก็เหมือนกับคำว่าทำให้เกิดเป็นความหมายเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย01ก็ทำให้เกิด02เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2ของรูปแบบทำให้เกิดบทความที่3การศึกษาของชาติต้องวิกฤตเพราะการนำระบบแอดมิชชั่นมาใช้อันนี้เราต้องดูว่าสาเหตุคืออะไรน้องพอจะรู้ไหมว่าเวลาเขียนปกติเขาจะเขียนนี้เหตุทำให้เกิดผลเกิดจากเหตุอันนี้เป็นสิ่งที่น้องต้องรู้ไว้เพราะว่าเหตุเนี่ยทำให้เกิดผลก็เหมือนกับว่าเมื่อไม่ตั้งใจเรียนหนังสือจะทำให้ไร้อนาคตส่วนเกิดจากเนี่ยหมายถึงว่าการที่ฉันไร้อนาคตเพราะว่าฉันเกิดจากฉันไม่ตั้งใจเรียนหนังสืออันนี้หมายถึงว่าเหตุเนี่ยทำให้เกิดอะไรถูกไหมมันเป็นตัวเหตุเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เกิดอีกอย่างนึงส่วนอันนี้คืออีกอย่างนึงอ่ะมันเกิดได้จากเหตุที่เกิดขึ้นมันจะสลับกันคือมันอาจจะเป็นคำเดียวกันเลยอะแต่ว่าตัวเชื่อมเนี่ยตัวเชื่อมคำนี้คือคำว่าทำให้เกิดตัวเชื่อมอันนี้คือคำว่าเกิดจากซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมคนละคำกันแต่ว่าเห็นไหมว่าเหตุกับผลจะสลับด้านหน้าด้านหลังกันเลยสลับตำแหน่งกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่ามันมีคำไหนบ้างที่จะเหตุขึ้นก่อนหรือว่าผลขึ้นก่อนอะอย่างคำว่าเพราะเนี่ยก็คือคำเหมือนกับคำว่าเกิดจากหมายความว่าไงแบบฉันสอบตกเพราะฉันขี้เกียจเพราะเป็นการบอกสาเหตุข้างหลังคือคำว่าเพราะเนี่ยจะมีไว้เป็นคำเชื่อมไว้สำหรับบอกสาเหตุตามหลังคำว่าเพราะนั้นส่วนผลเนี่ยจะอยู่ต่อจากอยู่หน้ามันหรือหลังมันก็ได้อย่างถ้าเกิดเป็นคำว่าเพราะนะฉันสอบตรงนี้ให้น้องดูฉันสอบตกเพราะฉันขี้เกียจเพราะฉันขี้เกียจแต่ตรงนี้จะมีคำว่าจึงมาเชื่อมจึงสอบตกอันเนี้ยเหตุกับผลเนี่ยจะอยู่ตรงไหนน้องรู้อยู่แล้วว่าสาเหตุคือน้องขี้เกียจน้องรู้อยู่แล้วว่าสาเหตุการที่น้องได้คะแนนไม่ดีมันมาเพราะว่าเกิดมันสิ่งที่มันเกิดมาก่อนนั้นอะคือน้องขี้เกียจถูกไหมนี่เหตุอย่างนี้เหตุคือฉันขี้เกียจส่วนนี้เหตุอย่างนี้คือเหตุอะจะติดหลังเพราะเลยอ่ะคือเพราะจะบวกด้วยเหตุเลยแล้วส่วนคำว่าส่วนผลน่ะอย่างผลเนี่ยจะอยู่หลังจึงคือเหมือนกับว่าจึงเนี่ยเป็น
เป็นคำเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นผลของมันขึ้นมาส่วนอันเนี้ยจะเป็นผลบอกก่อนแต่ไม่มีคำว่าจึงถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้ตามหลังประโยคนึงอันนี้เหมือนเป็นมันเริ่มประโยคใหม่อันนี้เป็นการเริ่มประโยคใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขี้เกียจสอบตกมันก็ไม่ได้หรือว่ามันต้องมีคำเชื่อมอีกคำเชื่อมระหว่างข้อความสองข้อความนี้เลยใช้คำว่าจึงแล้วจึงเนี่ยจะบวกผลเพราะบวกเหตุมันก็เหมือนกันเหมือนคำว่าทำให้เกิดนำมาซึ่งเป็นผลประมาณนี้นะคะจะคำประมาณนี้จะเป็นเหตุทำให้เกิดผลเหตุนำมาซึ่งผลเหตุเนี่ยมันเป็นผลให้เกิดอะไรก็บอกผลก็บอกว่าเป็นสาเหตุสิเป็นสาเหตุให้เกิดอันนี้ก็จะเป็นเหตุมาก่อนผลแต่ในทางกลับกันเนี่ยกรณีที่ผลมาก่อนเหตุเนี่ยมันก็จะมาแบบเกิดจากผลเกิดจากเหตุหรือว่าจะเป็นคำว่าแบบผลเนี่ยมีสาเหตุมาจากเห็นป่ะว่าเนี่ยเป็นสาเหตุเป็นเหตุเนี้ยมันเป็นสาเหตุทําให้เกิดผลแต่ผลเนี่ยมีสาเหตุมาจากเหตุคือน้องต้องพยายามทําความเข้าใจคือคําเชื่อมันเยอะมากที่พี่จะมาเขียนให้น้องมันก็ไม่ครบอยู่แล้วทําให้เกิดนํามาซึ่งเป็นเหตุเป็นสาเหตุให้เกิดจากมีสาเหตุมาจากอะไรพวกเนี้ยคือมันยังมีอีกเยอะน้องอีกเยอะคําเชื่อมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่น้องต้องเข้าใจคืออะไรน้องต้องเข้าใจว่าคำเชื่อมเหล่านั้นเนี่ยที่น้องเชื่อมที่น้องทำมาเนี่ยมันมันตรงมันอะไรมาก่อนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลในกรณีที่น้องเชื่อมลูกศรโดยที่ถ้าเกิดน้องบอกว่าโหยพี่ยังไงคิดไม่ออกยังไงก็คิดไม่ออกอ่ะก็ง่ายๆเลยคือสมมุติว่าเขาให้ประโยคยาวๆมาประโยคนึงก็มีคำนึงที่เป็นคำเชื่อมแล้วเป็นอีกประโยคยาวๆอีกประโยคนึงน้องอยากรู้ว่าอะไรเหตุอันไหนผลน้องไม่สามารถคิดเองได้เพราะว่าเนื้อหามันซับซ้อนเกินไปเนี่ยน้องอ่ะลองหยิบคำเชื่อมนั้นออกมาแล้วก็ลองเชื่อมด้วยประโยคง่ายๆแบบฉันขี้เกียจเป็นเหตุผลก็คือฉันสอบตกลองแทนที่คำที่มันยากไปอย่างคำนี้เป็นคำว่า A โอ้โหเราไม่รู้เลยมันเหตุหรือผลวะ B ก็ไม่รู้ว่ามันเหตุหรือผลแต่รู้ว่าสองอย่างนี้ต้องมีอันนึงเป็นเหตุอันนึงเป็นผลน้องไม่รู้ว่าจะโยงลูกศรจาก A ไปหา B หรือจาก B ไปหา A ดีน้องก็หยิบตำแหน่งนี้ออกมาแล้วเปลี่ยนว่าเป็นคำพูดไหนที่ make sense กว่ากันอย่างสมมติว่าคำนี้เป็นคำว่าเพราะน้องก็ต้องรู้แหละน้องไม่รู้ว่าคำเชื่อมนี้มันถ้าเกิดเป็นคำเชื่อมที่แปลกๆหรือว่าน้องจำไม่ได้น้องไม่รู้ว่ามันเชื่อมอะไรเนี่ยน้องก็ลองคิดดูว่าฉันขี้เกียจเพราะฉันสอบตกหรือฉันสอบตกเพราะฉันขี้เกียจที่มัน make sense กว่าคือฉันสอบตกเพราะฉันขี้เกียจถูกว่าน้องก็รู้แล้วฉันสอบตกเพราะฉันขี้เกียจน้องก็รู้แล้วคือน้องตั้งไว้ในใจอยู่แล้วน้องรู้อยู่แล้วอะโดยที่มันเป็นเพราะมันเป็นประโยคง่ายๆคือฉันขี้เกียจเป็นเหตุแล้วฉันสอบตกเป็นผลน้องก็รู้แล้วว่า B เป็นเหตุ A เป็นผลเพราะฉะนั้นเวลาน้องจะทำเชื่อมโยงน้องก็โยงได้ว่า B ไปหา A B มันจะเป็นบอสของ A เพราะว่าน้องรู้ว่าพอเป็นเชื่อมเพราะเนี่ยเหตุจะอยู่หลังผลเวลาเชื่อมเพราะว่าเหตุเพราะเนี่ยจะบวกเหตุเสมออ่ะพอน้องรู้อย่างนี้น้องก็สามารถทำได้ถึงแม้ว่าน้องจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไม B ถึงทำให้เกิด A เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันยากเกินกว่าจะเข้าใจหรือว่าเป็นเรื่องที่น้องไม่ได้สนใจที่จะศึกษาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ทำให้เราเข้าใจได้นะก็ลองดูอันนี้ก็เป็นหลักการของพี่อ่ะพี่ก็แบบพยายามคิดหลักการเผื่อไม่เข้าใจมาดูที่ตัวอย่าง3การศึกษาต้องวิกฤตเพราะการนำเอาระบบ admission มาใช้เรารู้แล้วว่าเพราะเนี่ยจะบวกด้วยสาเหตุถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ admission เป็น01ก็คือทำให้เกิด02แล้วลองคิดดูตามหลักความเป็นจริงลองอ่านแปลตรงตัวโดยแทนที่คำว่าลูกศรว่าทำให้เกิดระบบ admission ทำให้เกิดการศึกษาของชาติต้องวิกฤตก็ make sense ป่ะคือเหมือนกับว่าเหตุก็คือระบบadmission อะคือเหตุมันไม่ใช่ว่าระบบของชาติต้องวิกฤตเพราะ
ทําให้เกิดระบบแอดมิชชั่นคือมันวิกฤตเพราะอะไรมันวิกฤตเพราะมีคนคิดระบบแอดมิชชั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแอดมิชชั่นเลยเป็นเหตุเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุมันเป็นบอสเป็นเจ้านายที่จะแทงทําให้เกิด2ก็คือผลที่ตามมาก็คือมันวิกฤตมันวิกฤตก็คือมันแย่ลงอะไรประมาณนี้ก็คือว่าอย่างที่พี่ต้องการจะเน้นก็คือว่าเราต้องรู้ว่าจะใช้สัญลักษณ์อะไรคือในการอ่านบทความเนี่ยน้องบางคนอาจจะสับสนว่าช่วงไหนควรจะใช้ลูกศรอันไหนควรจะใช้ส่วนประกอบอันไหนควรจะใช้ลูกศรยับยั้งก็อย่างที่พี่บอกก็คือพยายามมองหาคีย์เวิร์ดอันนี้เหมือนเป็นเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นลำดับพี่เน้นรอบที่4แล้วเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายอันนี้ก็ทำนองเนกาทีฟคือยับยั้งขัดขวางลดลงก็มีอยู่แค่3สัญลักษณ์นี้น้องก็พยายามดูให้ดีแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นว่าน้องส่วนใหญ่จะลืมสังเกตว่ามันมีจริงคือพี่บอกแล้วคำตรงข้ามกันอ่ะก็ใช่ส่วน2อันเนี้ยน้องจะสับสนกันเองแต่ความจริงแล้วพี่ว่า2อันเนี้ยมันไม่น่าสับสนกันเองนะมันค่อนข้างจะเป็นคำที่คล้ายกันเพราะว่าแบบน้องลองดูดิแบบเอ๊ะมันค่อนข้างจะต่างกันเลยแบบอันนี้มันส่วนประกอบความหมายเหมือนมันเป็นอะไรเกี่ยวกับ subset หรือว่าอธิบายขยายความส่วนอันนี้มันเป็นเหตุทำให้เกิดไปเรื่อยๆเป็นลำดับเหตุการณ์เนี้ยเราก็ไม่น่าจะไปสับสนถูกป่ะเพราะว่าถามว่าระบบ admission เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเป็นความหมายหรือว่าเป็นองค์ประกอบของการศึกษาชาติต้องวิกฤตไหมก็ไม่ใช่แล้วก็เราก็รู้แล้วมันเป็นการแสดงเหตุผลว่าอะไรทำให้เกิดอะไรพูดมีผู้อย่างมีสาเหตุคือเวลาเราจะพูดผลออกมาเราต้องมีสาเหตุแจ้งให้เขารู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือไม่ก็คือเป็นตามลำดับอันนี้พี่ว่าก็เลยไม่น่าจะสับสนนะก็อย่างที่บอกก็คือจากบทความที่1ถึง3เนี่ยคำตอบเนี่ยของข้อ01จะตอบ 02A เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราโยง mind map เนี่ยเราทำจาก01ไปหา02เพราะฉะนั้นข้อ1เลยตอบ 02A ตอบนะคะนะคะก็คือตอนข้อแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องลูกศรใช่ไหมล่ะเหตุผลลำดับเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงข้อ2กันข้อ2เขาบอกว่าข้อความที่กำหนดมามีข้อความอื่นหรือองค์ประกอบเป็นอื่นเป็นองค์ประกอบหรือมีข้อความอื่นเป็นคำอธิบายหรือเป็นความหมายโดยเงื่อนไขนี้จะใช้สัญลักษณ์ดีซึ่งน้องก็ต้องไปอ่านตอนข้อสอบว่าเขาเปลี่ยนหรือเปล่าคำที่เขากำหนดอันนี้เช่นข้อความที่01มีองค์ประกอบเป็นข้อความที่02และ03หรือมีคำอธิบายเป็นข้อความที่02และ03แล้วคำตอบของข้อที่01คือ02 03ดีอันนี้หมายความว่าอะไรเขาบอกว่าข้อความที่1 01เนี่ยมีองค์ประกอบเป็นข้อความที่02และ03แล้วเราพูดตามภาษาคณิตศาสตร์ก็คือเหมือน02และ03เป็นซับเซตของ01มันเป็นส่วนหนึ่งของ01นะคะหรือว่ามีคำหรือว่า02 03เนี่ยเป็นคำอธิบายที่ช่วยแบบอธิบายความชัดเจนของคำว่า01แล้วเนี่ยคำตอบของข้อเนี้ยคำตอบของข้อที่01อ่ะก็คือมันเป็นคำตอบของหัวหน้าก็คือเป็นการสาธยายลูกน้องของมันก็คือลูกน้องมันมี02กับ03เรียงจากเลขน้อยไปหามากแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงหรือว่าที่แสดงถึงคำว่าองค์ประกอบหรือว่าความหมายก็เลยใช้02ดี03ดีอันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจง่ายๆซึ่งพี่ก็เคยสอนมาแล้วหลายครั้งอ่ะนะเรามาลองดูตัวอย่างบทความที่4องค์ประกอบในระบบ admission คือเกรดก็เน้นนะคะน้องแต่ว่าพี่ไม่ได้เน้นสีส้มไว้เดี๋ยวเราพี่ใช้สีเขียวเน้น3คำเลยระบบ admission คือ01เกรดคือ02 onet คือ03นะคะก็คือองค์ประกอบในระบบ admission คือเกรดและ onet นั้นสร้างปัญหาให้กับการศึกษาของชาติเป็นอย่างมากถามว่าองค์ประกอบของมันคืออะไรองค์ประกอบของคือเขาบอกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเหมือนกับว่า01ระบบ admission เป็นใหญ่แต่องค์ประกอบของไอ้คุณใหญ่คนเนี้ยคือเกรดกับ onet เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของคุณระบบ admission คนนี้เวลาเราวาดเราก็วาดนี่ระบบ admission คือ01ถูกป่ะมีองค์ประกอบเป็นส่วนย่อยของมันเนี่ยคือเกรดคือ02แล้วก็ onet คือ03ก็คืออย่างนี้แหละแต่ถ้าถามเนี่ยมันยังเพิ่มเติมได้นะที่พี่อยากจะเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดว่าพี่เน้นเพิ่มพี่เน้นตรงนี้การศึกษาของชาติปัญหาให้กับการศึกษาของชาติ
จะถามว่าสมมุติว่าอันนี้เป็น04เราจะโยง mind map ยังไงลองคิดดูสิน้องต้องอ่านดูว่าองค์ประกอบในระบบ ambition คือเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยสร้างปัญหาให้กับการศึกษาของชาติสร้างปัญหาคือเหมือนระบบ ambition เป็นเหตุผลที่เกิดก็คือปัญหาในการศึกษาของชาติก็เหมือนระบบ admission เนี่ยทำให้เกิดปัญหาในการศึกษาของชาติอันนี้ก็จะเป็นรูปสองก็คือมันถูกปัญหาเนี่ยมันถูกสร้างมาโดยเหตุเหตุก็คือระบบ admission อันนี้ก็จะเป็นอันที่พี่เพิ่มเติมมานะแต่ว่าที่เขาต้องการจะให้เราสนใจก็คือเท่านี้ก่อนก็คือแค่ระบบ admission grade onet เพราะว่านี่มันเป็นส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายนะคะต่อมาบทความที่5เหตุแห่งปัญญาของความแห่งเหตุแห่งปัญหาของความแตกแยกของคนไทยคือการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันและกรอบความคิดที่แตกต่างกันคือเขาต้องการจะบอกว่าไอเหตุแห่งปัญหาของความแตกแยกคนไทยเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเป็นส่วนประกอบของเหตุแห่งปัญหาของความแตกแยกของคนไทยบ้างอ่ะก็เขาก็บอกแล้วว่าคืออะไรอ่ะเขาบอกคือการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันและยังมีอีกอันนึงก็คือกรอบความคิดที่แตกต่างกันแสดงว่าเขาต้องการจะบอกว่าเหตุแห่งปัญหาที่แทนด้วย01เนี่ยมีองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบที่เป็นหัวข้อย่อยของมันคือการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันเป็นองค์ประกอบอันนึงก็คือ02และกรอบความคิดที่แตกต่างกันก็คืออีกอันย่อยอีกอันนึงก็คือ03อันนี้ก็จะแสดงถึงองค์ประกอบของเหตุแห่งปัญหาที่แตกแยกของคนไทยน้องๆจะเห็นว่า mind map วาดมาได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าจากบทความที่4และ5เนี่ยคำตอบของข้อ1ซึ่งคือ mind map เราวาดมาได้อย่างเงี้ยนะคำตอบของข้อ1คืออะไรก็คือบอกลูกน้องว่ามันมีอะไรบ้างมี02มี03เรียงตามลำดับเลขน้อยไปหามากแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ดีเพราะว่าเขากำหนดมาให้แล้วว่าสัญลักษณ์ดีเนี่ยแทนเครื่องหมายส่วนของเส้นตรงแต่ว่าตอนสอบจริงน้องก็ต้องอ่านโจทย์ด้วยนะคะว่าเขาให้ใช้คำว่าดีหรือเปล่านั่นแหละค่ะข้อ1กับข้อ2เนี่ยเป็นลูกศรกับเป็นส่วนของเส้นตรงแล้วใช่มั้ยข้อ3ก็กล่าวว่าข้อความที่กำหนดไปขัดขวางหรือไปยับยั้งไม่ให้เกิดหรือไปลดหรือไปป้องกันขัดก็คือมีคำว่าขัดขวางยับยั้งลดป้องกันข้อความอื่นอีกข้อความหนึ่งโดยเงื่อนไขนี้ใช้สัญลักษณ์ F ตามที่โจทย์แต่ละครั้งกำหนดมาให้ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อ่านโจทย์ดีๆด้วยนะคะเช่นข้อความที่1เนี่ยมันไปขัดขวางไม่ให้เกิดข้อความที่2หรือว่าไปขัดแย้งกับข้อความที่2หรือว่าไปยับยั้งไปทำให้ข้อความที่2ลดลงก็คือเหมือนกับว่า1เนี่ยจะไปยับยั้งไม่ให้เกิดหรือว่าป้องกันการเกิดทำให้ลดลงของ2คำตอบของข้อ1ก็จะเป็น02แล้วก็เติมด้วย F เพราะว่าสัญลักษณ์เป็นลูกศรแล้วก็กระบาดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยเพื่อความเร็วนะก็บทความที่6บอกว่าการนำเอาเกรดมาใช้ในระบบ admission ทำให้ความเสมอภาคหายไปจากระบบการคัดเลือกคนเข้ามหาลัยสาเหตุที่ทำให้ความเสมอภาคตอนแรกเนี่ยคือเขาให้คำว่าความเสมอภาคก็เหมือนมีความเสมอภาคอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าความเสมอภาคเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามันมีการนำเอาเกรดมาใช้ก็เหมือนเกรดแทนด้วย01เนี่ยไปยับยั้งความเสมอภาคนั่นคือเขาในอย่าง mind map เนี่ยจะอ่านได้ตรงตัวว่าเกรดยับยั้งความเสมอภาคมันก็เหมือนกันกับในบทความที่เขาบอกว่าเกรดเนี่ยทำให้ความเสมอภาคหายไปก็คือการยับยั้งอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วาด mind map ได้อย่างนี้เวลาตอนตอบแล้วก็ตอบของข้อ01ว่า02แล้วก็เติม F เพราะว่าเป็นเครื่องหมายลูกศรกากบาทนะคะก็อย่าลืมละกันก็ทำความเข้าใจดีๆลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นบทความที่7พูดว่าการนำเอาระบบ admission มาใช้นั้นนอกจากทำให้การศึกษาของชาติก้าวหน้าไม่ได้แล้วยังทำให้ถอยหลังไปหลายสิบปีเขาต้องการจะบอกว่าการศึกษาของชาติเนี่ยมันก้าวหน้าถูกไหมแต่เขาบอกก้าวหน้ามันไม่ได้ทำไมมันอยู่ดีๆมันไม่ได้ทำไมมันไม่เป็นตามข้อความนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นปฏิเสธข้อความนี้เพราะว่ามันมีการเอาระบบ admission มาใช้อันนี้ก็เขียนเหมือนกันระบบ admission 01ไปยับยั้งการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าก็คือเก
้าวหน้าไม่ได้ก็คือการแปลเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าระบบแอดมิชชั่นป้องกันการศึกษาของชาติก้าวหน้าอ่านจากบทความพูดว่าระบบแอดมิชชั่นเนี่ยทำให้การศึกษาของชาติก้าวหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เหมือนกันก็คือ01เนี่ยไปยับยั้ง02นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากบทความที่6และบทความที่7ที่เราทำมาเนี่ยเราจะได้ mind map เหมือนกันหมดเลยก็คือ01เนี่ยไปยับยั้ง02คำตอบของข้อ01ก็คือจะตอบ02 F ก็คือการบอกว่าลูกน้องของมันมีอะไรบ้างแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ที่มันไปแทนลูกน้องของมันนั่นเอง